สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าเอจใจเจอเม็ดสีขาวปริศนาบนตัวปูในร้านหมูกระทะซุ่มดูดีๆอ้วกแทบพุงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์หลังไปกินอาหารที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในเกาะล้านจังหวัดชลบุรีกลับต้องแปลกใจเมื่อได้สะดุดตาไปที่ปูพบว่ามีเม็ดสีขาวปริศนาอยู่บนตัวปูซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นไข่ปูแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่พอมองดูดีๆกลับเห็นว่าไข่ที่เห็นน่าจะไม่ใช่มาจากตัวปูแล้วแต่น่าจะเป็นไข่แมลงวันมากกว่าและที่แย่กว่านั้นคือมีหนังยางรัดกดทับไข่อีกชั้นหนึ่งซึ่งหมายความว่าไข่นี้อาจจะอยู่บนตัวปูมาก่อนที่จะรัดปูตัวนี้อีกโดยเจ้าของโพสต์ก็ได้ทวงถามหาความรับผิดชอบจากทางร้านแต่พนักงานกลับตอบสั้นๆว่าอ๋อค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งนั้นซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนถึงกับตกใจเป็นอย่างมากต่างตั้งคำถามว่าแบบนี้ก็ได้หรอขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ